วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คมลันทวยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดผาตากเสื้อนะครับก็เดินทางมาจากข้างนอกประมาณ5กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆห่างจากถนนใหญ่ประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับว่ามันมีอะไรในนี้บ้างนะครับตามผมไปเลยครับที่เห็นฝั่งโน้นก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับเพื่อนๆฝั่งทางโน้นจะเป็นสปป.ลาวนะครับที่มองเห็นนั่นก็คือแม่น้ำโขงนะครับหลายท่านมาก็จะรู้จักแค่สกายวอล์กนะครับของผาตากเสื้อนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆลงไปดูครับข้างล่างนี้มีอะไรนะฮะที่ผาตากเสื้อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับไม้ค้ำดวงนะครับไม้ค้ำดวงนะครับรับถึงความรู้สึกของอากาศที่สดชื่นมากครับเพื่อนๆว้าวนะฮะฝั่งนี้จะเป็นหน้าผานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับทางลงตรงนี้ก็จะมาเป็นจะง่อนผานะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ข้างล่างสกายวอล์กอีกทีนึงครับไม่ทราบว่าไม้นี่ไม่ออกมาจากไหนก็ไม่ทราบกันนะครับว่าเป็นความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชะง่อนหินออกมานะครับเป็นคล้ายๆกับหลังคาเลยนะครับผมข้างล่างนี้ก็จะมีองค์พระนะครับเพื่อที่จะให้สายบุญทั้งหลายได้มาสักการะบูชานะครับเพื่อนๆครับเมื่อมาถึงแล้วก็สักการะบูชาสักหน่อยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยนะครับและก็เพื่อนๆพี่ๆที่ชมอยู่นะครับครับเมื่อมาถึงที่นี้ก็ต้องเสี่ยงดวงดูด้วยนะครับว่าตัวเองจะมีดวงสมพงษ์ตัวเลขอะไรบ้างครับตัวเลขนำโชคของผมนะครับคือทางกลับของผมนะครับเพื่อนโน่นนะครับขึ้นไปข้างบนโน่นนะครับคือทางกลับนะครับก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสถานที่ของวัดผาตากเสื้อด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ไปตรงสกายวอล์กนะครับครับก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสวงบุญนะครับให้ความสนใจกับวัดนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับไปครับดูExcuse me, where you come from, sir? From Malaysia. Malaysia? Yeah. Oh, thank you for tourist Thailand. Thank you very much, sir. ก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่แค่คนไทยนะครับมันน่าภูมิใจมากครับสถานที่นี้นะฮะนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บนสกายวอล์กนะครับนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีความสูงก็
สะท้อนนิดหน่อยครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะยื่นออกไปข้างนอกนะครับให้คนเห็นว่ามีความสูงมากนะครับตรงนี้นะฮะนะครับนะฮะก็ตรงข้างล่างตรงโน้นนะครับที่ผมเดินเข้าไปข้างล่างเมื่อกี้นี่ครับอยู่น่าจะเป็นจะงอนหินอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนๆว่าสถานที่นี้จะดังไกลถึงมาเลเซียนะฮะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับมาที่หนองคายแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้ใกล้เที่ยงนะครับเพื่อนๆจะร้อนๆหน่อยฮะดูสภาพของผมก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเน้นให้ดูสถานที่นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆถ้าจะมาก็มาชั้นเช้าๆนะครับถ้าโชคดีก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับเพื่อนๆที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดนะครับถ้าโชคดีนะครับหรือเป็นหน้าหนาวหรือว่าฝนตกหลังฝนตกนะครับก็จะเป็นทะเลหมอกถ้าเพื่อนๆเคยเห็นคลิปเก่าๆของผมก็จะเป็นทะเลหมอกตรงนี้สวยงามมากเลยครับตรงนี้นะฮะโซนนี้นะครับแต่ว่าต้องมาเช้าๆนะครับเพื่อนๆครับเมื่อมาถึงวัดแล้วนะครับก็ตามกำลังศรัทธานะครับไม่ได้ระบุนะครับว่าต้องใส่เท่าไหร่นะครับก็คือตามกำลังศรัทธานะครับเพื่อตนุบำรุงศาสนาพุทธของเรานะครับเพื่อนๆครับครับหลังจากที่ผมได้บูชาดอกไม้นะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและก็ครอบครัวด้วยนะฮะก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์อันนี้เป็นหลังเก่านะครับอันนี้เป็นที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่จะเป็นมณฑปนะครับเพื่อไว้เก็บสาลีริกธาตุนะครับนะอาจจะเก็บคัมภีร์เก็บสาลีริกธาตุนะครับมาโอกาสหน้าผมคิดว่าคงจะเสร็จให้ได้เห็นความสวยงามกันนะครับเพื่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับครับก่อนกลับก็จะเก็บภาพความประทับใจนี้นะครับไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อนๆครับจากที่ได้สืบทราบถามมานะครับว่าทำไมวัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่าวัดผาตากเสื้อนะครับก็คือหน้าผาแห่งนี้นะครับแต่ก่อนนายพานมาล่าสัตว์นะครับแล้วมันมีความสูงชันมากนะครับพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับก็เสื้อผ้านี่ก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อชื้นนะครับก็เลยขึ้นมาถึงตรงนี้ต้องเอาเสื้อมาตากไว้ตรงนี้นะครับตรงที่สูงสูงที่สุดนี่แหละครับ ก็เลยเป็นที่มาคำว่าผาตากเสื้อนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาค้างหรือว่ามาเขาเรียกว่าบำเพ็ญมาบำเพ็ญนะครับก็คือก่อน6โมงเย็นนะครับเพื่อนๆต้องมาก่อน6โมงเย็นนะครับเพราะว่าวัดเปิด6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะหลังจากนั้นก็จะปิดประตูนะครับพาเพื่อนๆมาดูมุมสูงนะครับมองไปทางโน้นก็จะเป็นสปป.ลาวนะครับเพื่อนๆเสียดายมากครับเพื่อนๆผมมาสายเกินไปครับปกตินี้ถ้าฝนตกหลังฝนตกนี่ประมาณสักตีห้าถึงหกโมงเช้าไปยาวไปถึงแปด
9นาฬิกานี่ก็จะเป็นทะเลหมอกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆตรงนั้นเลยยาวไปนู่นเลยครับก็จะสวยงามมากๆนะครับตรงนั้นก็เดินไปก็ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเดินไปใกล้ๆตรงนี้อันตรายนะครับรู้ว่าอันตรายเด็กก็อยากจะมาดูนะฮะว้าวสูงมากเลยครับนี่ผมยื่นกล้องออกไปเฉยๆนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้ไปเองนะนี่นะตรงนี้นะครับงอนหินตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปไหนร้อนมากครับเพื่อนๆเป็นธรรมดาก็วัดไม่ได้ร้อน